ตอนนี้ตำรวจยังคงไล่ล่าตัวอดีตนักมวยนายสันตินะฮะที่บุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็จับแม่ลูก3คนเป็นตัวประกันส่วนเมียของนายสันตินะฮะวันนี้ยอมเปิดปากแล้วนะหลังจากที่เครียดแล้วก็มอบตัวเจ้าตัวเนี่ยอยากจะให้สามีมามอบตัวโดยเร็วนะฮะกลัวจะโดนจับตายนี่คือภาพวันนี้ครับพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อคุมตัวนางพจนีภรรยาของนายสันติอดีตนักมวยที่ถูกแจ้งความเอาผิดใน4ข้อหาหนักพาไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาเป็นผัดแรกช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะฮะเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงโดยนางพจนีมีสีหน้าที่เคร่งเครียดยังคงสวมชุดผู้ป่วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกส่งตัวไปรักษาแผลที่เท้าทีนี้ระหว่างถูกคุมตัวขึ้นรถฮะนักข่าวทุกสำนักเลยช่องวันของเราด้วยก็พยายามถามแล้วก็อยากจะให้พจนีเนี่ยพูดอะไรหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะฮะปรากฏพจนีบอกว่าที่ทำไปเนี่ยที่เอาปืนจี้ตัวเองไปจี้ตำรวจให้ตำรวจขับรถไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะอยากจะขอโทษตำรวจและอยากให้สามีรีบมามอบตัวกับตำรวจโดยเร็วเพราะกลัวว่าสามีจะถูกจับตายเอ้าฟังเสียงพจนีฮะอยากให้แกมอบตัวไหมฝากบอกแกหน่อยไหมผ่านสื่อใช่อยากบอกอะไรดีเราพูดได้นะพูดได้นะอ่ะฝากถึงแกเผื่อแกดูทีวีแกจะได้รู้ว่าพี่อยากให้แกมอบตัวยังไงบ้างสื่อสารถึงพี่สันติสักนิดนึงอยากให้เขามอบตัวค่ะทีนี้ทีมข่าวเราได้ไปคุยกับนายปาล์มที่เป็นเพื่อนของนายสันติคบกันมา20ปีนะครับปาล์มบอกว่าเมื่อวันที่19กันยาเนี่ยสันติมาหาที่บ้านแล้วก็จากนั้นก็มาอีกต้นเดือนตุลาคมมาหาอีกรอบหนึ่งแล้วเอากระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าของกลางในคดีลักทรัพย์มาฝากไว้ที่บ้านแล้วสันติเนี่ยคือฝากไว้แต่ของตัวก็กลับไปซึ่งในอาบอกผมไม่รู้จริงว่านี่คือกระเป๋าที่เป็นของกลางในคดีลักทรัพย์หลังจากนั้นตำรวจมาขอค้นบ้านแล้วก็มาเจอกระเป๋าของกลางในปาล์มให้การไปตามข้อเท็จจริงแต่สุดท้ายถูกแจ้งข้อหาช่วยเหลือให้ที่พักพิงผู้ต้องหาครับเนี่ยก็เลยเป็นคดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็ได้รับการประกันตัวนะครับต้องใส่กำไร EM อยู่เลยในปาล์มยืนยันเลยว่าผมไม่ได้เกี่ยวในคดีลักทรัพย์แต่อย่างใดและนายสันติไม่เคยมานอนค้างที่บ้านแม้แต่ครั้งเดียวครับไว้ใจบังมากรักเหมือนพี่ชายเลยไม่คิดว่าบังจะเอาของกลางทั้งหมดมาไว้ที่บ้านเพราะบังต้องรู้แล้วถ้าของกลางตำรวจจับได้เนี่ยผมจะถวยและลูกเมียผมจะอยู่ยังไงความว่าเราคบมา20ปีนะผมแค่รู้ครั้งเดียวก็ติดคุกครั้งเดียวคือคดีลักขโมยครั้งเดียวใช่แล้วถามบังและบังผมถ่ายรูปลงเฟซได้ไหมบังได้บังไม่มีคดีอะไรผมก็ถ่ายลงทุกครั้งที่เขามาผมว่าถ้าจับบังได้นะบังก็ต้องพูดไม่ต้องแก้ต่างขอให้พูดความจริงทั้งหมดที่บังทำจบแค่นั้นเนี่ยผมยังมั่นใจว่าบังต้องพูดตามความจริงทั้งหมดเพราะไทม์ไลน์ที่ตำรวจเปิดก็บังก็ไปคนเดียวผมก็เห็นว่าไปไงผมก็เห็นอยู่ผมไม่ได้ไปด้วยเลยเอออ้าวนายปาล์มนี่ถ้าเกิดหลังจากนี้เนี่ยจะคบกันต่อไหมเนี่ยนะเพื่อนทำขนาดนี้มีแต่เอาปัญหามาให้นะเนี่ยดูสิกำไร EM ติดอยู่ที่ข้อเท้าเนี่ยถามว่าได้มาจากไหนเอาเพื่อนให้มาเนี่ยกำไรอันเนี้ยเอออ้าวคุณผู้ชมฮะขณะที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะครับบอกว่านายสันติกับภรรยาเนี่ยคดีนี้วันนี้ได้เชิญพยานมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลายปากหนึ่งในนั้นมีพยานปากสำคัญด้วยนะครับและหลังวันเกิดเหตุในวันต่อมาก็ได้ให้พนักงานสอบสวนออกหมายจับนายสันติฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วส่วนนางพจนีให้ปากคำที่เป็นประโยชน์มากนะครับแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าอยู่ในสำนวนส่วนที่หลายคนถามถึงขนาดที่ว่าพจนีเนี่ยครับที่ทำไปคือประวิงเวลาหรือเปล่าให้ผัวหนีไปเลยเอาปืนจี้ตัวเองจี้ตำรวจเนี่ยตำรวจบอกขอไม่ตอบนะประเด็นนี้ส่วนในตอนนี้นะครับยังคงไล่ล่านายสันติอย่างต่อเนื่องและต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากว่าสันติมีอาวุธปืนและเคยยิงต่อสู้กับตำรวจมาแล้วคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็ววันนี้แน่นอนเห็นว่าเบาะแสก็คือสันติอาจจะหลบหนีไปอยู่แถวๆลาดพร้าวอะไรแบบนี้คือถ้าเกิดอยู่ในเมืองเนี่ยน่าจะตามจับไม่ยากด้วยครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ